สรุปสาระสำคัญในหัวข้อการควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภคด้วยระบบการผลิตน้ำอ่อนหรือซอฟเทนเนอร์จากคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคที่จัดทำโดยกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อย่อยๆดังต่อไปนี้ 1. ระบบการผลิตน้ำอ่อนหรือซอฟเทนเนอร์ 2. การปรับคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมี 3. การปรับคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย์หรือกระบวนการฆ่าเชื้อโรค 4. การทำความสะอาดและกัดและการบำรุงรักษาสารกรองกระบวนการที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำดิบเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานเหมาะสำหรับการบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งควรเลือกใช้กระบวนการที่สอดคล้องกับคุณภาพน้ำดิบคือสามารถลดอันตรายที่มีอยู่ในน้ำดิบทั้งอันตรายทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีหรือ GMP เพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยต้องมีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนที่สำคัญด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพของน้ำบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเช่นการต้มการตกตะกอนและการกรองเป็นต้นซึ่งการกรองเป็นกระบวนการปรับคุณภาพน้ำที่ใช้กันมากที่สุดกระบวนการกรองหรือฟิลเทรชั่นหมายถึงการกำจัดหรือช่วยลดสิ่งแปลกปลอมเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมีที่ปนมากับน้ำวิธีที่สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาคือการกรองโดยใช้วัสดุกรองหรือฟิลเตอร์มีเดียเป็นตัวสกัดกั้นเพื่อแยกเอาสิ่งที่ไม่ต้องการหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำออกไปทั้งนี้ในการกรองทุกรูปแบบน้ำจะต้องมีแรงดันมากพอที่จะไหลผ่านชั้นสารกรองได้ปัจจุบันมีการใช้วัสดุกรองหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกันเมื่อเครื่องกรองน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดมีมากมายให้เลือกใช้ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาเลือกเครื่องกรองน้ำที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดทั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการต้องใช้งานได้สะดวกคุณภาพดีด้วยระบบการผลิตน้ำอ่อนหรือซอฟเทนเนอร์เป็นกระบวนการผลิตที่มุ่งหมายเพื่อลดปริมาณเกลือชนิดที่ทำให้เกิดความกระด้างในน้ำดิบลงเช่นเกลือแคลเซียมเกลือแมกนีเซียมซึ่งละลายน้ำยากและมักทำให้เกิดตะกอนเมื่อนำน้ำไปต้มซึ่งเกลือเหล่านี้ทำให้น้ำมีรสชาติไม่ดีในกระบวนการผลิตน้ำอ่อนจะปรับเปลี่ยนเกลือดังกล่าวไปอยู่ในรูปเกลือโซเดียมซึ่งไม่ทำให้เกิดความกระด้างละลายน้ำได้ง่ายและไม่ตกตะกอนกระบวนการผลิตน้ำอ่อนมีขั้นตอนสำคัญ2ขั้นตอนเพื่อลดและขจัดอันตรายทั้ง3ประการที่มีอยู่ในน้ำดิบให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้แก่ 1. การปรับคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมี 2. การปรับคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย์หรือกระบวนการฆ่าเชื้อโรคการปรับคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมีน้ำดิบที่ผ่านการปรับสภาพเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าระบบผลิตน้ำอ่อนอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท3ประการได้แก่ 1. ค่า pH จะต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 2. ปริมาณสารทั้งหมดหรือ total solid จะต้องไม่เกิน500 ppm 3.สารปนเปื้อนที่มีประจุลบจะต้องมีปริมาณไม่เกินตามที่กำหนดไว้เนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านระบบการผลิตน้ำอ่อนเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้เนื่องจากระบบผลิตน้ำอ่อนจะสามารถกรองธาตุที่เป็นประจุบวกเท่านั้นการกรองด้วยสารกรองแอนทราไซต์แอนทราไซต์เป็นถ่านหินชนิดหนึ่งมีความแข็งและมีความวาวสูงสามารถดักจับตะกอนไว้ที่ผิวภายนอกคือกรองสารแขวนลอยตะกอนความขุ่นและอนุภาคต่างๆได้มากกว่าทรายเพราะมีรูปร่างเกลี้ยงกลมกว่าการล้างย้อนหรือการแบ็กวอชจะใช้น้ำน้อยกว่า
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองสามารถกรองได้ที่อัตราการกรองสูงขึ้นการกรองด้วยสารกรองแมงกานีสแซนหรือแมงกานีสซีโอไลท์คือทรายหรือวัสดุซีโอไลท์เคลือบแมงกานีสออกไซด์สามารถออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยู่ในน้ำให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปสนิมเหล็กที่ไม่ละลายน้ำและตกตะกอนจะทำหน้าที่เป็นสารกรองเพื่อกรองผลึกเหล็กและแมงกานีสที่เกิดขึ้นด้วยการกรองด้วยสารกรองคาร์บอนหรือถ่านกำมันหรือ activated carbon สารกรองคาร์บอนหรือถ่านกำมันคือถ่านที่สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุดซึ่งทำได้โดยการทำให้มีรูพรุนหรือโพรงภายในเนื้อคาร์บอนมากเท่าที่จะทำได้รูพรุนหรือโพรงมีขนาดตั้งแต่20ถึง 20,000 การที่คาร์บอนมีพื้นที่ผิวสูงก็เพื่อให้สามารถดูดโมเลกุลจำนวนมากๆมาเกาะติดที่ผิวได้จึงมีความสามารถในการดูดซับสูงมีราคาถูกและใช้เนื้อที่น้อยช่วยดูดซับสีกลิ่นคลอรีนและสารไฮโดรคาร์บอนออกจากน้ำดิบขั้นตอนนี้มีความสำคัญในการกำจัดคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบออกจนหมดไม่มีกลิ่นตกค้างในน้ำบริโภคและน้ำแข็งการกำจัดคลอรีนที่ตกค้างออกจนหมดยังเป็นการป้องกันไม่ให้คลอรีนไปทำลายสารกรองเยื่อกรองบางชนิดเช่นเยื่อกรอง RO หลังจากน้ำผ่านสารกรองคาร์บอนแล้วปริมาณคลอรีนที่ตรวจสอบได้ควรเป็น0ซึ่งวิธีนี้เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกรองคาร์บอนด้วยการกรองด้วยแคทไอออนเรซินแบบกรดแก่หรือสตรองแอซิดแคทไอออนเรซินเรซินเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ไม่ละลายน้ำลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลืองมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตรมีโครงสร้างลักษณะพิเศษช่วยกรองธาตุที่มีประจุบวกโดยเฉพาะแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนที่เป็นองค์ประกอบในเกลือชนิดที่ก่อให้เกิดความกระด้างและละลายน้ำได้ยากโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนประจุหรือไอออนแคทไอออนเรซินมีพื้นผิวเป็นประจุลบจึงจับกับประจุบวกได้ดีหลังจากถูกใช้งานไประยะเวลาหนึ่งควรตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบความกระด้างหากพบความกระด้างของน้ำที่ออกมีค่ามากกว่า30 ppmแสดงว่าแคทไอออนเรซินจะหมดประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพใหม่ด้วยเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์เนื่องจากน้ำที่มีความกระด้างสูงซึ่งถึงแม้จะต่ำกว่า100 ppm ซึ่งอยู่ในช่วงที่กฎหมายกำหนดมักมีรสชาติไม่ดีและเกิดตะกอนระหว่างการต้มผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพหรือรีเจเนเรตสารกรองนั้นก่อนที่ความกระด้างจะถึงช่วงที่กฎหมายกำหนดอายุการใช้งานของสารกรองเรซินขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่ใช้และฟื้นฟูประสิทธิภาพน้ำที่มีธาตุเหล็กและแมงกานีสสูงจะเกิดความสกปรกสะสมและอุดตันในสารกรองเรซินการฟื้นฟูสภาพเพื่อคืนประจุต้องมีประสิทธิภาพมิฉะนั้นอายุการใช้งานของสารกรองเรซินจะสั้นน้ำที่ไม่สะอาดมีแบคทีเรียปนเปื้อนจะทำลายคุณภาพของสารกรองเรซินเช่นเดียวกันจึงควรมีการฆ่าเชื้อในน้ำดิบก่อนนำเข้าสู่สารกรองเรซินทั้งนี้กรณีใช้คลอรีนต้องควบคุมปริมาณคลอรีนคงเหลือไม่ให้เกิน 0.55 ppm เพราะจะทำลายคุณภาพและประสิทธิภาพของสารกรองเรซินเช่นเดียวกันถ้าน้ำที่ใช้มีคุณภาพดีอายุการใช้งานของสารกรองเรซินก็จะนานขึ้นการปรับคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย์หรือกระบวนการฆ่าเชื้อโรคการฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนนี้นับเป็นการฆ่าเชื้อโรคครั้งที่2ในกระบวนการผลิตหลังจากที่มีการเติมคลอรีนในการปรับสภาพน้ำดิบเบื้องต้นและนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิตวิธีการที่นิยมใช้ได้แก่ 1. การใช้รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UVรังสี UV เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้นที่มองไม่เห็นระดับความเข้มของรังสี UV ที่นำมาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อโรคคือ UVC ซึ่งมีระดับความเข้มข้นสูงสุดมีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตรหรือ 2,537 อังสตรอมในธรรมชาติจะไม่พบรังสี UVC เนื่องจากรังสีชนิดนี้ไม่สามารถผ่านชั้นโอโซนมายังผิวโลกได้การใช้รังสีชนิดนี้เพื่อทำลายเชื้อจ
จึงต้องใช้แหล่งกำเนิดรังสีได้แก่ UVC-LED หลอดประหลอดเป็นต้นรังสี UVC เป็นรังสีที่เป็นอันตรายเพราะมีความสามารถในการเผาไหม้สูงมีผลต่อร่างกายได้อย่างรุนแรงเช่นผิวแดงไม่เกรียมหรือเยื่อบุตาอักเสบแต่ไม่มีผลทำให้คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ำเปลี่ยนแปลงนักวิทยาศาสตร์จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในน้ำโดยใช้หลอดกำเนิดรังสี UVC หรือเรียกสั้นๆว่าหลอด UVแสง UV ฆ่าเชื้อโรคโดยการทะลุเข้าไปใน DNA ของเชื้อโรคทำให้ DNA เพี้ยนไปจากปกติเชื้อโรคไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ก็จะตายในที่สุดหลอด UV มีลักษณะทั่วไปคล้ายหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ตามบ้านแก้วที่ใช้ทำหลอดต้องเป็นแก้วพิเศษที่ยอมให้แสง UV ส่องผ่านได้ตลอดเช่นท่อควอตซ์หรือเนื้อแก้วที่มีเนื้อซิลิก้าสูงมากๆเป็นต้นออกแบบสำหรับฆ่าเชื้อโดยติดตั้งในเครื่องฆ่าเชื้อรูปทรงกระบอกที่บรรจุหลอด UV ไว้ภายในให้น้ำไหลผ่านโดยหลอด UV มิได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงวัสดุที่ใช้โดยเฉพาะด้านที่สัมผัสกับน้ำต้องไม่ทำให้น้ำเป็นพิษทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับด้านที่สัมผัสกับน้ำของหลอด UVหรือมีการถอดทำความสะอาดท่อควอตซ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกให้รังสี UV ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของรังสี UV ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. รังสี UV ต้องสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงเท่านั้นถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในเงาของวัตถุเชื้อโรคนั้นจะไม่ตายดังนั้นน้ำที่นำมาฆ่าเชื้อต้องสะอาดมีความใสไม่มีตะกอนหรือสารแขวนลอยโดยน้ำที่จะเข้าฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ต้องมีความขุ่นไม่เกิน5 NTU หรือมีขนาดอนุภาคของแข็งไม่เกิน10 ppm ฉะนั้นหลังจากปรับคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมีแล้วจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกรอง 5-20 ไมครอนเพื่อกรองตะกอนและจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ออกก่อนเข้าฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVโดยทั่วไปนิยมใช้การกรองผ่านไส้กรองหลักๆ2ชนิดได้แก่ 1. ไส้กรองใยสังเคราะห์บางครั้งเรียกว่าไส้กรองหยาบผลิตจากสารโพลิเมอร์ประเภทต่างๆเช่นโพลีโพพิลีนหรือ PP ออกแบบเป็นทรงกระบอกมีทั้งแบบจีบแบบเชือกพันแบบธรรมดาหรือเป็นแบบถุงกรองหรือไส้กรองถุงผ้าหรือแบ็คฟิลเตอร์บรรจุในเครื่องกรองกระบอกมีขนาดของรู 5-50 ไมครอนใช้กรองตะกอนขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนในน้ำไส้กรองชนิดนี้ล้างทำความสะอาดได้ง่ายจึงควรติดตั้งก่อนที่น้ำไปผ่านไส้กรองเซรามิกซึ่งมีขนาดรูเล็กละเอียดกว่ามากและล้างทำความสะอาดยากกว่า 2. ไส้กรองเซรามิกบางครั้งเรียกว่าไส้กรองละเอียดมีขนาดของรู 0.3-1.0 ไมครอนไส้กรองชนิดนี้สามารถกรองตะกอนขนาดเล็กมากและจุลินทรีย์ขนาดใหญ่บางชนิดได้ทั้งนี้น้ำที่จะให้แสง UV ส่องผ่านเข้าไปฆ่าเชื้อโรคต้องไม่ลึกกว่า 7.5 เซนติเมตรเนื่องจากรังสี UV มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำก่อนเครื่อง UV ต้องอุ่นเครื่องประมาณ2นาทีดังนั้นต้องมีอุปกรณ์หน่วงเวลามีให้น้ำไหลเข้าเครื่องในระหว่างการอุ่นเครื่องหรือเปิดทิ้งไว้ก่อนที่จะเปิดให้น้ำไหลเข้าหลอด UVทั้งนี้เพื่อป้องกันมีให้น้ำที่ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อผ่านออกจากหลอด UV ในระหว่างที่เครื่องยังไม่ทำงานอย่างไรก็ตามรังสี UV ให้ความร้อนด้วยจึงไม่ควรอุ่นเครื่องนานเกินไปโดยไม่มีน้ำไหลผ่านเพราะทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้ท่อควอตซ์ซึ่งมีราคาแพงและเปราะบางเสียหายได้ 2. จะต้องมีปริมาณแสง UV สัมผัสเชื้อโรคเป็นระยะเวลานานพอปริมาณแสง UV ที่สัมผัสเชื้อโรคหรือเรียก UV dose มีหน่วยเป็นไมโครวัตต์วินาทีต่อตารางเซนติเมตรขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของรังสีหรือ UV intensity ที่เปล่งออกมาจากหลอดกำเนิดรังสี UV ในตำแหน่งที่ไกลที่สุดในเครื่องฆ่าเชื้อและระยะที่เชื้อสัมผัสรังสีหรือ contact time ปริมาณแสง UV อย่างน้อย 40,000 ไมโครวัตต์วินาทีต่อตารางเซนติเมตรจึงจะเพียงพอในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและโปรโตซัวรวมไปถึงโปรโตซัวคริปโตสปอริเดียมและโปรโตซัวไกอาเดียซ
ึ่งมีความทนทานสูงไม่สามารถทำลายได้ด้วยคลอรีนทั้งนี้สำหรับน้ำที่ผ่านการลดปริมาณจุลินทรีย์มาก่อนไม่มีปริมาณเชื้ออีโคไลสูงมากนักหรือมีจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน500 CFU ต่อ1มิลลิลิตรสามารถใช้ปริมาณ UVC อย่างน้อย 16,000 ไมโครวัตต์วินาทีต่อตารางเซนติเมตรได้ปริมาณแสง UV หรือ UV dose สามารถคำนวณโดยนำค่าความเข้มข้นของรังสีหรือ UV intensity ซึ่งมีหน่วยไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรคูณด้วยระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสรังสีหรือ contact time มีหน่วยเป็นวินาทีดังนั้นปริมาณแสง UV หรือ UV dose จึงมีหน่วยเป็นไมโครวัตต์วินาทีต่อตารางเซนติเมตรหมายความว่าในเวลา1วินาทีแสง UV ส่องลงในพื้นที่1ตารางเซนติเมตรด้วยความเข้มกี่ไมโครวัตต์คือถ้าน้ำไหลผ่านแสง UV ไปไวมากทั้งที่หลอด UV ก็แรงแค่ไม่กี่วัตต์แสง UV จะฆ่าเชื้อได้น้อยโดยหลักการหากใช้ความเข้มข้นของรังสีต่ำจำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสรังสีหากใช้ความเข้มข้นของรังสีสูงสามารถลดระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสรังสีลงได้ดังนั้นการออกแบบเครื่องฆ่าเชื้อ UV จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วยดังนี้ 1. ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านเข้าเครื่องมีให้สูงเกินกว่าอัตราที่เหมาะสม 2. ต้องมีมาตรวัดความเข้มข้นของแสง UV ณจุดไกลที่สุดในเครื่องฆ่าเชื้อ 3.ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทำให้เครื่อง UV ไม่ทำงานต้องมีวาล์วอัตโนมัติควบคุมมีให้น้ำที่ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคไหลเข้าไปในระบบน้ำดื่มและควรมีระบบสัญญาณเตือนให้รู้ถึงความผิดปกติของเครื่องฆ่าเชื้อโรคอย่างไรก็ตามหากไม่มีข้อมูลหรือมีข้อจำกัดในการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำการทวนสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโดยสุ่มตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำหลังผ่านหลอด UV ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและบันทึกผลอย่างสม่ำเสมออายุการใช้งานของหลอด UV ปกติหลอด UV มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงซึ่งจะระบุไว้ในคู่มือการใช้งานหรือแคตตาล็อกหรือสอบถามข้อมูลจากบริษัทผู้จำหน่ายจึงต้องมีการกำกับระยะเวลาการใช้งานนี้ให้เกินและควรคำนวณอายุการใช้งานและระบุวันที่ที่เปลี่ยนหลอด UV ไว้เนื่องจากหากเกินระยะเวลาที่ระบุไว้การฆ่าเชื้อโรคก็จะหมดประสิทธิภาพสรุปข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. สอบถามอายุการใช้งานและข้อมูลจากบริษัทผู้จำหน่าย 2. บันทึกชั่วโมงการทำงานหรือคำนวณวันหมดอายุ 3. เปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด 2. การใช้ก๊าซโอโซนโอโซนเป็นก๊าซซึ่งประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจำนวน3โมเลกุลเป็นตัวออกซิไดซ์ที่มีความแรงมากมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายสีลิ่นรสที่เกิดจากสารอินทรีย์ในน้ำและจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถซ่อมแซมได้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีนมากโอโซนสามารถแตกตัวเป็นออกซิเจนได้ง่ายสลายตัวได้เองและไม่มีสารพิษตกค้างมีครึ่งชีวิตในน้ำที่อุณหภูมิห้อง20นาทีสามารถละลายในน้ำได้ดีกว่าแก๊สโดยการละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงก๊าซโอโซนมีกลิ่นคล้ายกลิ่นฝนตกใหม่ๆและถ้ามีความเข้มข้นสูงจะมีกลิ่นฉุนมีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคซึ่งจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภคเครื่องกำเนิดโอโซนหรือโอโซนเจเนเรเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความต่างสัก 15,000 ถึง 20,000 โวลต์หรือใช้รังสีอัลตราไวโอเลตเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเจนในอากาศแห้งจาก2อะตอมให้เป็น3อะตอมใน1โมเลกุลจากนั้นก๊าซโอโซนจะถูกฉีดเข้าไปผสมกับน้ำไม่ควรติดตั้งเครื่องกำเนิดโอโซนในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องโดยตรงโอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงกัดกร่อนพื้นผิววัสดุได้จึงต้องใช้กับพื้นผิวที่ทนการกัดกร่อนเช่นเหล็กปลอดสนิมหรือสแตนเลสสตีลหรือ PVC เป็นหลักนอกจากนี้โอโซนเป็นอันตรายต่อมนุษย์
หากได้รับที่ความเข้มข้นเกิน 4 ppm เป็นเวลาต่อเนื่องจึงต้องมีระบบตรวจจับและเตือนภัยและมีระบบการระบายอากาศที่ดีในบริเวณที่ใช้งานประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของก๊าซโอโซนก๊าซโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคขึ้นกับความเข้มข้นและระยะเวลาเช่นความเข้มข้นโซน 0.2 ppm เป็นเวลา1นาทีนอกจากนี้ต้องมีการผสมก๊าซโอโซนกับน้ำอย่างทั่วถึงการวัดค่าโอโซนคงเหลือในน้ำการเติมก๊าซโอโซนที่มีประสิทธิภาพต้องรู้ถึงความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่มีอยู่ในน้ำและระยะเวลาที่ก๊าซโอโซนสัมผัสกับน้ำที่นานเพียงพอจึงต้องมีมาตรวัดปริมาณก๊าซโอโซนที่อ่านได้ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการฆ่าเชื้อโรคในน้ำสามารถกระทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ2วิธีคือ 1. การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยหลักการเทียบสีคือการใช้เม็ดทดสอบโอโซนใส่ลงไปในน้ำที่ผสมโอโซนแล้วจากนั้นนำมาเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีทั้งแบบเทียบสีด้วยตาและแบบเทียบสีอัตโนมัติด้วยเครื่องโฟโตมิเตอร์ 2.การใช้อุปกรณ์รีด็อกมิเตอร์หรือรีด็อกโพเทนเชียลมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการทำปฏิกิริยาซึ่งให้หน่วยการวัดเป็นมิลลิโวลต์หรือ mv โดยสามารถวัดปริมาณโอโซนที่มีอยู่ในน้ำโดยเทียบค่าได้จากตารางข้อมูลตัวอย่างเช่นโอโซนในน้ำ 0.2 ppm รีด็อกมิเตอร์อ่านค่าได้800มิลลิโวลต์ส่วนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีห้องปฏิบัติการมักจะนิยมวัดค่าโอโซนด้วยวิธีไตรเตรชันการผสมโอโซนอย่างทั่วถึงจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมคือต้องอยู่ภายใต้ความดันมากกว่า 1.5 บาร์หรือ 21.3 psi จากคุณสมบัติการเป็นตัวออกซิไดซ์ของโอโซนหากน้ำไม่สะอาดมีการปนเปื้อนเช่นเหล็กแมงกานีสเป็นต้นสารดังกล่าวจะถูกออกซิไดซ์และเปลี่ยนเป็นรูปสารที่ไม่ละลายน้ำหรือตกตะกอนการกรองออกในขั้นตอนหลังการฆ่าเชื้ออาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ซ้ำดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือกำจัดสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวโดยการกรองออกก่อนการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนอย่างไรก็ตามการฆ่าเชื้อโรคผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง2วิธีตามที่มักมีการกล่าวอ้างการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาสารกรองการดูแลรักษาสารกรองเป็นการคงสภาพหรือฟื้นฟูการใช้งานของสารกรองและทำให้เครื่องกรองน้ำทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำทุกชนิดจะมีระบบการกรองหรือใช้วัสดุกรองคือสารกรองหรือไส้ที่ไม่เหมือนกันระบบการกรองส่วนใหญ่ใช้คาร์บอนทรายเซรามิกหรือวัสดุกรองแบบผสมเพื่อลดการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์หรือเชื้อโรคระบบกรองแบบนี้จะลดการปนเปื้อนได้ทางใดทางหนึ่งในการใช้งานเมื่อน้ำที่มีการปนเปื้อนเข้าสู่ผิวของวัสดุกรองสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกดักไว้บริเวณพื้นผิวของวัสดุกรองตามคุณสมบัติของไส้กรองแต่ละชนิดเมื่อเวลาผ่านไปมีการใช้งานมากขึ้นพื้นผิวของวัสดุกรองจะเริ่มตันทำให้น้ำที่ผ่านระบบกรองจะช้าลงหรือน้อยกว่าปกติจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุกรองหรือนำออกมาล้างระยะเวลาและรอบการใช้งานของวัสดุกรองไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่เป็นสากลขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นคุณภาพน้ำดิบปริมาณน้ำที่ใช้การใช้งานการบำรุงรักษาเป็นต้นเครื่องกรองน้ำที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสมหลักกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคมากขึ้นจนคาดไม่ถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้เครื่องกรองน้ำคือต้องมีการล้างเครื่องกรองอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความถี่ในการล้างที่สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานมีการเปลี่ยนสารกรองเมื่อหมดอายุใช้งานการล้างย้อนหรือการแบ็ควอชเป็นวิธีที่ใช้ล้างสารกรองที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆที่บรรจุในถังทรงกระบอกสูงได้แก่แอนทราไซต์แมงกานีสแซนถ่านกำมันหรือสารกรองคาร์บอนเรซินโดยการปล่อยน้ำที่มีความดันเท่าๆกับความดันที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากท่อด้านล่างของถังเก็บสารเพื่อให้แรงดันของน้ำคลายสารที่มีการอัดตัวกันแน่นออกการอัดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
จากแรงดันน้ำดิบที่ถูกส่งเข้ามากรองสารกรองที่อัดตัวเหล่านั้นกลายเป็นจุดสะสมของตะกอนสกปรกและจุลินทรีย์การที่ใช้แรงดันน้ำพ่นให้สารกรองเหล่านั้นคลายตัวจะทำให้สารกรองเหล่านั้นปล่อยตะกอนสกปรกและจุลินทรีย์ที่สะสมไว้ออกมาและไหลทิ้งไปตามน้ำที่ใช้ล้างย้อนทำให้สารกรองสะอาดไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์หากไม่มีการล้างย้อนสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์จะลดประสิทธิภาพในการทำงานของสารกรองโดยเฉพาะจากการเกิดฟิล์มครอบคลุมพื้นที่ผิวของสารกรองการล้างย้อนจึงต้องทำก่อนเริ่มทำการผลิตทุกวันหรืออีกในหนึ่งคือหลังจากการผลิตที่ยาวนานของแต่ละวันระยะเวลาการล้างย้อนขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของผิวสารกรองที่เอื้อต่อการเกาะติดของจุลินทรีย์การล้างย้อนที่เหมาะสมสามารถช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ที่สะสมได้ถึงร้อยละ80ทั้งนี้เวลาการล้างย้อนที่เหมาะสมก่อนเริ่มผลิตโดยทั่วไปใช้ระยะเวลาดังนี้ 1. แอนทราไซต์หรือแมงกานีซแอนใช้เวลา5นาที 2. ถ่านกำมันใช้เวลา5นาที 3. เรซินใช้เวลา10นาทีในกรณีที่มีปริมาณการผลิตมากหรือน้ำดิบก่อนเข้าสู่สารกรองมีตะกอนที่มีความขุ่นหรือสิ่งสกปรกสูงหรือสารกรองมีความหนาหรือปริมาณมากหรืออายุของสารกรองนานเกินไปอาจต้องใช้ระยะเวลาและรอบความถี่ในการล้างย้อนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงควรสังเกตความสะอาดของน้ำทิ้งจากการล้างย้อนหากยังมีสิ่งสกปรกหลุดติดมาแสดงว่าระยะเวลาที่ใช้ล้างย้อนไม่เพียงพอให้เพิ่มระยะเวลาหรือรอบความถี่ในการล้างย้อนการฟื้นฟูสภาพหรือการ regenerate cat ion resin การฟื้นฟูสภาพ cat ion resin ที่หมดประสิทธิภาพในการกรองความกระด้างออกจากน้ำทำโดยการแช่เรซินในน้ำเกลือคือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นที่ปั๊มผ่านเข้าไปในถังสารกรองเรซินเป็นเวลาประมาณ30นาทีเมื่อล้างน้ำเกลือออกแล้วพื้นผิวของแคทไอออนเรซินที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจะจับโซเดียมไว้พร้อมที่จะจับธาตุที่ทำให้น้ำกระด้างไว้และทำให้ความกระด้างของน้ำลดลงความเข้มข้นของน้ำเกลือที่ใช้ฟื้นฟูสภาพตรวจสอบได้จากผู้จำหน่ายสารกรองเรซินที่มักระบุในเอกสารคุณสมบัติของสารกรองเรซินโดยทั่วไปหากสามารถปั๊มน้ำเกลือเข้าถังได้โดยตรงให้เตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 10% แต่ถ้าเป็นแบบอีเจคเตอร์ต้องเตรียมน้ำเกลือที่ความเข้มข้น 20% เนื่องจากเจคเตอร์ที่ดีที่สุดในการดูดน้ำผสมน้ำเกลือคืออัตราส่วนน้ำกับน้ำเกลือที่1:1แต่ในความเป็นจริงทำได้ยากมากจึงควรมีการติดก๊อกสำหรับเก็บน้ำผสมน้ำเกลือเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำเกลือที่ไหลเข้าในถังและปรับให้น้ำเกลือที่ไหลเข้าในถังที่ความเข้มข้นที่ 10% หลังจากแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมีการชะล้างเกลือออกจากสารกรองให้หมดโดยใช้น้ำที่สะอาดซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการชิมหรือใช้การตรวจวัดโดยใช้รีแฟคโตมิเตอร์วัดค่าความเข้มข้นของสารละลายเกลือนิยมใช้คือเกลือประเภทเกล็ดหรือผงเกลือที่เลือกใช้ต้องสะอาดมีการจัดเก็บที่ป้องกันการปนเปื้อนเพื่อมีให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าไปในระบบกรองการทดสอบว่าควรจะปรับสภาพเมื่อใดสามารถทำได้โดยใช้ชุดทดสอบความกระด้างในน้ำหลังผ่านสารกรองเรซินหากพบว่าน้ำนั้นมีความกระด้างสูงกว่า30 ppm ซึ่งทำให้น้ำที่ได้มีรสชาติไม่ดีและทำให้เกิดตะกอนในน้ำระหว่างการต้มให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพทั้งนี้ควรมีการกำหนดความถี่ในการทดสอบที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตของสถานประกอบการแต่ละแห่งซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นคุณภาพน้ำดิบปริมาณน้ำที่ใช้การใช้งานการบำรุงรักษาเป็นต้นในระหว่างการใช้งานเรซินส่วนหนึ่งจะแตกหักและบางส่วนจะสูญหายไปในระหว่างการล้างย้อนดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและเติมเรซินลงไปในถังกรองเพื่อให้มีจำนวนคงที่การดูแลความสะอาดไส้กรองหยาบและไส้กรองเซรามิกให้ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งโดยการถอดออกมาล้างโดยที่ไส้กรองหยาบนั้นให้ล้างโดยการเปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านแรงๆส่วนไส้กรองเซรามิกต้องนำมาขัดเบาๆด้วยแผ่นฝอยล้างจานหรือกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
หลังจากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในบริเวณที่สะอาดและก่อนใช้ให้นำมาแช่ในสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้น50 ppm เป็นเวลา30นาทีการเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งานหรือด้อยประสิทธิภาพสารกรองและไส้กรองทุกชนิดมีอายุการใช้งานที่จำกัดซึ่งสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสารกรองหรือไส้กรองหากการใช้งานครบกำหนดตามที่ระบุไว้ควรเปลี่ยนทันทีเพราะหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดความสามารถและประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะหมดไปไม่สามารถกรองน้ำได้อย่างสะอาดเช่นเดิมเช่นสารกรองแอนทราไซต์หรือแมงกานีสแซนโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีให้เปลี่ยนเมื่อใช้งานครบ1ปีสำหรับสารกรองบางประเภทสามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ให้เปลี่ยนเมื่อตรวจพบว่าสารกรองหมดประสิทธิภาพเช่นสารกรองคาร์บอนใช้วิธีตรวจสอบปริมาณคลอรีนสารกรองเรซินใช้วิธีตรวจสอบความกระด้างของน้ำหลังผ่านสารกรองเป็นต้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังติดตามผลงานอื่นๆของเราได้ที่ช่อง YouTube Excellent Product and Supply และขอขอบพระคุณเอกสารคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคที่จัดทำโดยกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา